ไงอ่ะบอกได้นะเผื่อหลังมีคน คนไปด้วยโอเคโอเคเป็นร้านเด็ดร้านโปรดของพี่โชว์ร้านประจำร้านที่เราเคยไปด้วยกันหมูกระทะอ๋อจำได้แล้วเมื่อวานไปกินอะไรกับพี่เนฟมาหม่าล่าชาบูหม่าล่าร้านประจำเหมือนเดิมร้านประจำอีกแล้วร้านประจำเหมือนเดิมอยู่ไม่กี่ที่หรอกที่เราเคยไปด้วยกันทุกร้านคือร้านประจำของพี่ผมมานี่ก็แบบว่ากินไม่หยุดเหมือนกันแบบแต่ก็อยากกลับไปกรุงเทพอยากมีไหมมีของฝากไหมมีอะไรมีใจกับตัวไปฝากเอาไหมฮะเอาอ่ะกองไว้ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเอ้ยเล่นเอาไปให้คนอื่นก็ได้ใครนะให้เบบี้แบลใช่ได้มีคนบอกคุณหน้าแดงสงสัยกินหมูกระทะมาครับร้อนนี่กลับแล้วเนี่ยมารับหน่อยได้ไหมกลับไงอ่ะขึ้นเครื่องครับอ๋อรับที่ไหนล่ะรับที่พะเยาฮะให้พี่นั่งไปพะเยาแล้วพี่ค่อยนั่งกลับมาด้วยเหรอใช่ตายแล้วได้ไหมล่ะไม่ได้ ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันทำไมหน้าพี่แดงจังวันนี้แดงไหมนิดนึงเออกินหมูกระทะแหละน่าจะร้อนร้อนเอ้าคนบอกเขินไม่อ่านเม้นกันแล้วเขาบอกแล้วช่วงนี้ทำไรบ้างพี่เหรอกลับมาฟิตเนสแล้วจริงเหรอจริงเพราะว่าจริงเหรอเพราะว่าช่วงนี้คือกินเยอะมากเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่ากินด้วยเล่นกินด้วยเล่นด้วยอ่ะมันหักล้างไงแต่ถ้าเกิดกินอย่างเดียวตอนเนี้ยเละเทะก็เลยต้องกินด้วยเล่นด้วยกินด้วยเล่นด้วยแล้วเฟิร์สอ่ะผมแดกอย่างเดียวเลยแดกไม่หยุดกินไม่หยุดไม่ได้นะทำไมอ่ะ11ไง11 11มีอะไรเอา11ไงก็ 11มีอะไรยังมีงานไงงานที่ไหนสนามหลวงไงอันนี้พูดได้แต่พี่พูดไปหลายรอบแล้วที่พี่ไลฟ์เพื่อนเห็นเสื้อตัวเองยังเสื้อเราแซ่บอยู่นะเสื้อไหนเสื้อที่ต้องใส่วันนั้นน่ะเสื้อเฟิร์สแซ่บอยู่นะเดี๋ยวโชว์พุงไม่ได้นะไม่เป็นไรผมมีพุงแล้วพี่ยังรักผมอยู่ไหมอ่ะถามแค่นี้แหละอยู่แล้วอ่ะตอบแบบจริงใจสุดๆแล้วเสียงมันดูแผ่วๆนะพี่ความสุขกับการกินก็พอแล้วฮะมีความสุขกับการกินคือที่สุดแล้วจริงพวกฉันเป็นอากาศไปแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับวันที่11ก็คือเรามีงานวันสงกรานต์กันเนาะใช่ที่สนามหลวงครับผมที่สนามหลวงใครว่างไม่มีไปไหนก็มาหาพวกเราได้นะครับแล้วถ้าใครที่ไม่ว่างฮะแล้วถ้าใครที่ไม่ว่างถ้าคนที่ไม่ว่างเหรออืมก็ต้องว่างก็ว่างหน่อยเถอะก็ว่างหน่อยอยากเจออยากให้มาหากันอยากเจอทุกคนอีกแล้วสงกรานต์ไปเล่นไหนกันถ้าสมมติถ้าวันไม่ได้ไปทำงานเฟิร์สจะไปเล่นสงกรานต์ปกติเล่นไหมไม่นะพี่
ไม่ค่อยอย่างปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็นอนอยู่ห้องแบบเปื่อยๆมันรู้สึกไม่ได้แบบว่าฟิลอยากเล่นเหมือนตอนเด็กๆแล้วตอนเด็กๆมันอยากเล่นอยู่นะด้วยที่แบบว่าช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าผมว่ามันก็แอบอันตรายด้วยแหละรถเยอะเนาะแล้วพี่ไปไหนอ่ะคือพี่ทุกปีพี่จะตั้งใจว่าพี่จะไม่เล่นแบบไม่อยากเที่ยวแต่ว่าเหมือนพอเหมือนช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มปุ๊บเอ้ยสตอรี่ไอจีคือมันดูสนุกไปหมดทุกที่ก็เลยเอ้ยไปก็ได้วะตามเพื่อนไปอะไรเงี้ยได้ไปเล่นดึกดึกปีนี้ก็ไปเล่นเนี่ยพี่ฉลามก็ชวนนะใช่อ่ะพี่ฉลามชวนกันหมดเลยบอกว่าไปเดินเล่นกันวันไหนวันที่ชวนเลยนี่ก็เขาเจอกันแล้วเขาชวนนะเราไปกันหมดไงโอ้ไปวันนี้ก็คือไปเจอกันมาเหรอไม่ใช่วันนี้ไม่ได้เจอแต่ว่าวันไหนวะวันที่ไปทำงานอ่ะเราเจอกันอ่ะล่าสุดเราไปทำงานกันวันไหนวะแชร์เหรอมีหลังแชร์ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมจำไม่ได้น่าจะแชร์นะเออน่าจะช่วงนั้นนะเหมือนพี่ฉลาดบอกว่าไปสยามกันไหมช่วงแบบช่วงสงกรานต์แล้วพี่เนมก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนพี่ก็บอกเดี๋ยวดูก่อนกรุงเทพผมไม่เคยเที่ยวเลยป่ะพี่พาไปเองผมจะได้ไปสนามหลวงนี่แต่พี่พาไปวันอื่นด้วยแล้วสนามหลวงมีอะไรพี่เนี่ยไม่เคยไปสนามหลวง เคยไปทุกอย่างยกเว้นสนามหลวงตอนนี้มีพวกเรานี่ไงใครอยากมาเล่นสงกรานต์เนี่ยพวกเราก็มาเจอกันวันที่11นะครับ พวกเรายังจำเป็นอยู่ไหมจำเป็นครับจำเป็นครับ นี่พออ่านเป็นแล้วเงียบอ่านตั้งใจอ่านอยู่พี่อ่านพี่ไม่อ่านออกมาไม่กำลังใช้นี่อยู่ใช้แบบเพราะว่าเขากำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามหลวงกำลังตั้งใจอ่านสงกรานต์ปีนี้พะเยาจัดใหญ่นะพี่เฟิร์สเขาบอกแต่ว่าเฟิร์สไม่ได้อยู่พะเยานี่ช่วงสงกรานต์ผมอยู่ในใจพี่หรือเปล่าแออัดนะฮะหยอกหยอกช็อตสุดน้องเฟิร์สเรียนคณะอะไรครับเรียนคณะนิเทศครับเขาบอกเด็กนิเทศน่ารักมีแนะนำไหมนี่ไงเออก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเด็กนิเทศน่ารักกว่าอีกก็ไม่เท่าไหร่นี่ก็เฉยๆนะก็เฉยๆเนาะหนูมาวิดีโอคอลกันปั้นลูกใช่ครับก็ไม่เจอพี่โชนานผมก็เลยนี่ครับก็เลยชวนคุยหน่อยไม่เจอนานติดต่อยากคนนี้พี่หรือเปล่าพี่อะไรพี่ติดต่อง่ายสุดถ้าตอนนี้คนที่ติดต่อยากสุดน่าจะเป็นพี่สนุกทำไมเพราะโทรศัพท์พังอ๋อไม่ได้เลยเห็นที่บอกอยู่แล้วเขาไปทำยังไงอ่ะคือแบบว่าเมมเต็มเหรอเขาบอกจู่ๆเครื่องก็เปิดไม่ติดเลยแบบไปเลยแล้วคืองานพวกตารางงานพี่ก็ตารางงานพี่ก็จะอยู่พี่สนุกใช่ไหมแล้วของพี่อ่ะวันนี้พี่จะไปเข้าไลน์ใน iPad แล้วพอเข้าไลน์ใน iPad ไลน์โทรศัพท์มันเด้งและแชททุกอย่างก็หายหมดของพี่ก็หายของพี่สนุกก็หายแล้วตอนนี้ ดีนะเคยจดไว้อยู่ก็เลยแบบจำได้ว่างานวันไหนบ้างไว้อยู่ใช่ไหมโน้ตตารางงานโน้ตไว้อยู่เกือบละดีโ
น้องเฟิร์สคิดว่าตัวเองหล่อหรือน่ารักอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องถามคนข้างๆนี่เป็นนี่คือเล่นมุกคิดไม่ทันคิดไม่ทันก็เป็นทั้งคู่ครับผมทั้งหล่อทั้งน่ารักอ่ะไหนลองโชว์แบบหน้าหล่อหนึ่งหน้าแบบดินนี่เออนี่ขนาดนี้ยังหล่อนะครับผมเอาแบบน่ารักอ่ะหนึ่งสองสามเออเอาแบบน่าเกลียดอ่ะเออเออโชว์หมดโชว์ฟันทุกซี่เออมีคนบอกน่ารักเห็นไหมทำหน้าไหนก็น่ารักฮะอยากรู้พจกย่อมาจากอะไรพจกย่อมาจากอะไรเฟิร์สฮะมีคนถามว่าพจกย่อมาจากอะไรพจกเออคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นผอจกยังเป็นผู้จัดการปะแต่พอจกไม่รู้อะไม่รู้ครับผมสับใหม่เหรอกระจกกระจกอ๋อเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าผู้จัดการหรือเปล่าพอจกหรือเปล่าคืออาจจะใช่พี่จัดการมีคนบอกไม่น่าใช่พี่จัดการอ๋ออะไรเปล่าไม่มีอะไรใช่ครับพรุ่งนี้รอดูรายการเกิร์ลวันเดอร์อ้าวพรุ่งนี้รอใช่บอกพ่อก่อนเปิดดูแล้วดีครับก็เห็นพี่ลงติ๊กต็อกคลิปล่าสุดยังจริงไหมครับพี่โชกุนชอบแอบอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันน้องหมีชื่ออะไรครับชื่อเท็ดดี้แบร์เอ้ยชื่อไม่เหมือนเดิมเท็ดดี้แบร์เท็ดดี้แบร์เบบี้แบร์อันนี้พี่ตั้งชื่อว่าอันนี้แล้วปะตั้งชื่อว่าเฟิร์สนี่ตั้งชื่อว่าเฟิร์สทำไมต้องตั้งชื่อว่าเฟิร์สแต่ว่าเผื่อบางวันกลับห้องมาก็แบบอ๋องั้นเลยเหรอหยอกหยุดจีบกันให้10 บาทไม่ได้จีบนะครับผมเฮ้ยหรือผมตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ให้น้องเป็นเข็มทิศทำไมเพราะว่าเวลามีเวลาคอยมีเวลาอยู่ใกล้ๆอันนี้มาสายแบบคิดไม่ทันคิดไม่ทันเห็นเวลาเลิกช็อตกันกี่โมงเรามันนักแสดงตลกครับผมพี่เฟิร์สอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอภูซางครับภูซางเกาหลีอ่ะใช่ที่เยอะๆอ่ะปูซานเนี่ยแล้วที่เขาไปถ่ายหนังกันเนาะใช่ใช่เป็นดูปูซานอันนั้นคือบ้านเฟิร์สหรอใช่ดูปูซานที่นี่แหละเขามาถ่ายที่บ้านผมเนี่ยแหละผมว่าเล่นนะอยู่ในนั้นอ่ะจริงเหรอเล่นเป็นซอมบี้เหรอเออไม่ใช่เป็นอะไรเล่นเป็นก้อนหินเดี๋ยวหลังเตรียมกันก่อนก็ได้
แกงแกงช็อตที่เล่นเฉยๆทำไมโชกุนชอบไลฟ์มุมนี้เห็นทุกไลฟ์เลยเพราะว่าถ้ามุมอื่นอะคือต้องเอาไฟวงมาตั้งไลฟ์ครับจะได้มีไฟเข้าหน้าแต่ถ้ามุมเนี้ยคือไฟตู้เสื้อผ้าเลยเดี๋ยวให้หันไปดูนี่เป็นแบบตู้เสื้อผ้าเลยเนี่ยก็เลยแบบเปิดฝาตู้แล้วก็ไลฟ์ได้เลยฝาตู้แล้วไลฟ์เลยเหรอไลฟ์ได้เลยไม่ต้องตั้งไฟจริงว่ะเขาคุณบล็อกไอจีแล้วแบบไม่ได้บล็อกครับไม่ไปบล็อกใครหัวใจคู่หน่อยค่ะหัวใจคู่อ้าวคนละข้างอ่ะอ้าวเอาของใครอยู่ทางซ้ายของพี่อยู่ทางซ้ายปะหรออ่ะนี่หัวใจคู่อ๋อมันไม่เหมือนกันหรอเดี๋ยวละผิดข้างพี่โชว์อยู่ขวาเขาบอกแล้วถ้าเกิดว่าไลฟ์แล้วไฟตู้เสื้อผ้าดับทำไงถ้าดับจะเป็นงี้ครับไปไหนมาพี่เมื่อกี้หลบนี้ไม่เหมือนคอมเมนต์ผมค้างเลยอิ่มแล้วง่วงเลยอะฮะอิ่มแล้วง่วงกินอิ่มเกินมันง่วงดีนัดกันใส่เสื้อขาวไหมไม่ได้นัดแต่ว่าผมกับเฟิร์สชอบใส่สีชนกันตลอดเลยทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปเมื่อก่อนอะสีเดียวกันอีกแล้วจริงเสื้อก็สีเดียวเกงก็สีเดียวกันตลอดครับผมเขาใส่กันอยู่สองสี ใส่ก็สีขาวกับสีดำจริงจริงแต่พี่ก็ไม่ค่อยใส่สีอื่นเลยนะผมก็ไม่ค่อยก็มีใส่แหละเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มแบบมีสีฟ้าเพิ่มแล้วแล้วเริ่มมีผมบางหรือยังฮะมีอยู่แล้วมีผมแล้วไงนี่ไงผมหนาแล้วผมยาวพอมัดใจพี่ป่ะไหนลองหัวใจบนหัวด้วยนี่ไงเหตุผลที่ไปดัดผมมาผมจะได้รอนเป็นรูปหัวใจใช่ แพนด้าชื่อโชกุนหมีชื่อเฟิร์สอ้าวอันนี้โชกุนนะครับผมอันนั้นเฟิร์สทำไมอ้าวเงียบอ่านใจพี่อยู่อ่านออกไหมอ่านออกอ่านออกว่าอ่านออกว่าอย่างนี้เฮ้ยอ่านออกว่ามี3นิ้วเหรอใช่มี3นิ้วนิ้วนี้แล้วก็นิ้วนี้แล้วก็นิ้วนี้มี3นิ้วแต่พี่มีแค่2นิ้วยังไงอะไรครับเนี่ยมุกอย่างแห้งคิดไม่ออกแล้วเวลาเปิ้ลเหมือนเขินพี่โชว์ต่างจากในเรื่องมากจริงไหมฮะเขาบอกว่าเฟิร์สเขินพี่โชว์ต่างจากในเรื่องมากเฟิร์สเขินพี่เหรอเขินอะไรทำไมผมต้องเขินพี่ด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะมีอะไรต้องเขินกัน
อ้าวใส่กันละใจเย็นดิอิ่มสิกินไปตั้ง2ชุด2ชุดเลยเหรอแล้วที่บอกว่ากำลังฟิตหุ่นไปกัน2คนกิน2ชุดใหญ่เหมือนกินคนละชุดอะใหญ่ขนาดประมาณไหนแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นป่ะแบบว่าชุดหนึ่งอะเออก็พี่กินคนเดียวชุดใหญ่ยังไม่อิ่มเลยหรือเราเป็นคนกินจุวะก็อันนี้แหละเป็นคนเราน่าจะกินเยอะเกินไปกลับมาบ้านผมก็ซัดเละแบบคิดถึงอาหารที่บ้านคิดถึงอาหารฝีมือแม่คือที่สุดจริงรสมือแม่ทุกคนคือที่สุดที่กินไส้อั่วเป็นปะไม่เป็นหรอไส้อั่วที่เคยกินใช่ไหมหน้าตาไส้อั่วเป็นไงเหมือนไส้กรอกอ่ะไอ้ที่ใหญ่ๆสีน้ำตาลน้ำตาลที่ม้วนๆใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเคยเห็นแต่ไม่กินหน้าตามันแบบมันไม่ใช่สเปคพี่หน้าตาหน้าตาไม่ใช่สเปคหน้าตาไม่ใช่สเปคก็เลยไม่ค่อยยังไม่เคยลองกินเราจะกินอะไรต้องแบบว่าดูแบบว่าสเปคด้วยเหรอแล้วสเปคพี่เป็นยังไงสเปคพี่เหรอของกินเหรอครับถ้าของกินนะต้องเป็นของที่ไม่ค่อยมีสีเขียวแล้วก็ต้องเป็นแบบว่าของแบบสีทองๆหน่อยชอบกินชอบกินของทอดไม่ชอบกินผักอะไรเงี้ยแล้วสเปคอื่นอ่ะสเปคอย่างอื่นก็นี่คอ i7 GTX 3060แล้ว16จิกติดเกมนิดนึงทำงานเธอทำงานแล้วของเฟิร์สอะสเปคเป็นไงสเปคผมเหรอสเปคผมใส่เสื้อสีขาวชอบเท้าคางชอบกำคอเสื้อชอบกอดหมีชอบกอดหมีเหรอแต่เอ้ยเหมือนจะไม่ชอบหมีละจริงหรอแต่เหมือนจะชอบหรือเปล่านะเอ้ยชอบไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็ได้ไม่ติดแล้วก็คนที่ชอบแบบว่าทำอะไรแปลกๆเอาของมาเล่นอะไรเงี้ยแถวๆหัวอะไรเงี้ยก็หวีเล่นไปเล่นมาแล้วก็คนที่ชอบแบบว่าเล่นน้ำเล่นขวดน้ำอะไรเงี้ยคนที่ชอบแบบว่ากินน้ำเก่งๆกินน้ำเยอะๆวันหนึ่งวันละขวดชอบแบบว่าเนี่ยชอบคนปัดเปรย์ไหมปัดเปรย์ก็ได้น่ารักดีเอาวันไหนลองดีพี่ว่าสองนี้มันฮิตตอนมอปลายมากเลยนะทำไงไม่เคยเฟิร์สทำแล้วมันรอดวะแล้วพี่ทำแล้วมันไม่ได้เหรอเมื่อกี้ผมเพิ่งดัดผมมาหรือเปล่าถ้าตอนไม่ได้ดัดผมมาผมตรงชี้เลยถ้าผมสั้นอ่ะคือมันมีช่วงแบบว่าเราอยู่โรงเรียนประจำเขาก็จะให้ตัดทรงแบบว่าทรงนักเรียนอ่ะแล้วก็อยากไว้ผมยาวบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูผมแบบว่าชี้เป็นกระปะแบบชี้เลยเป็นจานดาวเทียมอ่ะจะพี่เอรอนไหมอ๋อ You know you love me เหมือนเลยย้อนยุคสุดๆเหมือนชอบคนที่ไม่มีใครหยุดใครได้นะเมื่อกี้แล้วเป็นอากาศกี่โมงคำเต็มอ่ะแมนยูเสมอจริงเหรอแมนยูเสมอเหรอผมไม่ได้ดูบอลใช่เนี่ยผมมาไลฟ์เพราะว่า
รอบอลเนาะเจอพี่ไม่เตะไปแล้วยังไม่เตะอยู่เหรอใช่พี่อยู่รู้อยู่แล้วเฟิร์สชอบทีมไหนฮะพี่รู้อยู่แล้วเฟิร์สชอบทีมไหนทีมไหนลิเวอร์พูลเออลิเวอร์พูลเฟิร์สไม่ชอบเฟิร์สชอบแมนยูใช่ไหมดูเสื้อเนี่ยเห็นเสื้อก็รู้แล้วทีมอะไรไม่รู้อันนี้มันไม่ใช่ทีมอันนี้ไม่ใช่ทีมอันนี้เสื้อเฉยๆเหรอใช่ทีมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมไปซื้อตลาดอะไรวะจตุจักร CSI 2011น่าจะเป็นแบบว่ารวมนักเตะดาวรุ่งปะวะแบบนั้นจะเป็นแบบว่าเหมือนทีมบาสที่เสื้อที่ซีเกมที่พี่บอกอะว่า มันจะมีแบบว่ากระชับมิตรหรือว่าเอาแบบว่านักเตะที่แบบว่าเป็นลีเจนต์มาอ๋อสตาร์อืมพี่เฟิร์สพูดเหนือหน่อยเหนือเขาบอกให้ผมพูดเหนือไงเอาแบบสอนพี่นะสอนพี่พูดเหนือนะไหนพูดดิเหนือเหนือนี่ก็พูดได้นะให้ผมสอนทำไมเคยดูหนังแล้วเขาพูดคำเหนือที่ไม่รู้แปลว่าอะไรฮะเคยดูหนังแล้วเขาพูดเหนือกันแต่ไม่รู้เขาว่าแปลว่าอะไรจริงหรอมาเดี๋ยวสอนเมื่อกี้แกล้งเล่นหยอกเล่นเย่พูดเปิ้ลเปิ้ลกึดตึงเราคิดถึงเปิ้ลกิตเตอร์เราคิดถึงตัวขนาดเปิ้ลคิดถึงตัวขนาดแปลว่าคุณเอ๊ะคุณคิดถึงเราแค่ไหนขนาดไหนเอ๊ะหรือว่าเราคิดถึงเธอมากขนาดคิดถึงขนาดหมายถึงว่าคิดถึงขนาดไหนเราหรือว่าคิดถึงมากถึงจัดนักเนี่ยฮะ เอาช้าๆสิคิดกึดตึงคิดถึงก็ได้โอ้กึดเปิ้ลไอ้เฟิร์สหันพูดเหนื่อยอยู่ป่ะ เฟิร์สเหมือนหันพูดอยู่เลยเฟิร์สพูดว่าอะไรนะเปิ้ลเปิ้ลคิดถึงตัวเปิ้ลคิดถึงตัวหมายถึงว่าเวลาเราอยากซื้ออ่าแบบเราแบบว่าอยากซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปซื้อตั๋วที่สนามบินก็เลยคิดถึงตั๋วใช่ก็เลยต้องพูดว่าคิดถึงตั๋วตายละสาโรงสาระ อู้เปิ้ลคิดถึงตั๋วขนาดแบบขนาดตั๋วเอาอยู่ดีๆครับเอาอยู่ดีๆครับเดี๋ยวมีแต่คนบอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทำไมไม่ใช่ก็ผมคนเหนือผมคิดถึงเธอมากอ๋อเปิ้ลคิดถึงตัวขนาดแปลว่าเราคิดถึงเธอมากใช่หยุดบอบากี่โมงเฮ้ยจริงๆเหมือนพี่เคยเห็นอย่างนี้ว่ะพี่เคยเห็นคนไลฟ์ด้วยกันแล้วมันมีเกมเล่นนะเกมอะไรไม่รู้แต่ว่าหลังเราค่อยมาลองไหมมันมีเกมเล่นกันการแข่งขันนี่ป่ะปุ่มนี่ป่ะคืออะไรกดเล่นเกมได้ด้วยหรอเฮ้ยแล้วคือคนก็จะเห็นเกมเราเล่นหรอแล้วนี่เกมอะไรอ่ะไม่รู้พี่มันเขียนว่าการแข่งขันคืออะไรอะไรเห็นมีแถบข้างบนวิ่งซ้ายวิ่งขวาคืออะไรอะไรแล้วทำไมข้างล่างคือไม่ทำไมมีโดนัทด้วยชื่อคนเด้ง1 2 3คืออะไรครับอันเนี้ย
โดนัทโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจฮะอันนี้คืออะไรครับคือแข่งอันนี้หรอ197/48คืออะไร211151คืออะไรครับไม่เห็นเราไม่เห็นต้องทำเลยมันคือเกมยังไงมันมีนวมด้วยคือยังไงเราต้องต่อยอย่างเงี้ยไม่เราทำไงนี่คือเกมอะไรครับผมทำไงอ่ะใช่ไหมนี่ไงผมต่อยแล้วมันขึ้นเนี่ยพี่จริงเหรอนี่พี่ลองต่อยดูดิไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อแข่งส่งของขวัญเอาแมว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 อันนี้มันคือแข่งส่งของขวัญแมวครับผมกดหยุดได้ไหมอ่ะไม่อยากทำเงินการออกจากกันเราคิดว่าเราเล่นเกมกันไงเมื่อกี้ที่เราแบบว่าเราเล่นเกมกันได้เมื่อกี้คือแบบให้พี่ๆเขาส่งของขวัญให้อ๋ออะไรหรือเนี่ยผมนึกว่าต่อยเห็นมันเป็นรูปนวมไงผมก็ต่อยรูปนวมต่อยเออคิดเหมือนกันตอนแรกครับผมเอาพอแล้วไม่ต้องส่งแล้วนะเราแค่มาไลฟ์คุยกันเฉยๆผมค้างอ่ะพี่โชว์คอมเมนต์ค้างไหมครับมีขึ้นมาว่าพี่เนฟมาจนพี่เนฟไปพวกเธอก็ไม่หยุดจีบกันเอ้าพี่เนฟมาหรอใช่เหรอแล้วทำไมวันนี้พี่เนฟไม่ไลฟ์เพราะว่าพี่เนฟต้องทำภารกิจครบ3วันนะทำอะไรนะภารกิจภารกิจอะไรเพราะว่าพี่เนฟไม่เคยไลฟ์ TikTok ไงต้องไลฟ์ครบ3วันวันละครึ่งชั่วโมงก่อนถึงจะไลฟ์แบบเนี้ยแบบที่พวกเราทำได้อะอ๋อถึงจะแบบไปโฟคนอื่นได้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเออเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยก็วันนั้นเราก็ยังไลฟ์กับพี่เนฟอยู่นี่เอ้ยพี่ฉลามไลฟ์ใช่ปะพี่ฉลามไลฟ์อ้าวแต่ดูไม่ได้อ่ะอ๋อดูไม่ได้เพราะพี่ไลฟ์ในนี้อยู่เอาอยากเห็นนะมันเชิญมาแบบว่าเข้าเฟรมด้วยกันอีกนี่นี่ไงมันขึ้น4จอแต่มันเชิญไม่ได้ดิเพราะว่าพี่ฉลามก็เพิ่งไลฟ์ครั้งแรกเหมือนกันสวัสดีจ้าสองนุ่มเมื่อกี้ผมเห็นดิฟไนท์มาแบบ บอกให้สปอย EP 6แบบแกล้งแบบแกล้งEP 6ใช่ครับ EP 6จะมีคนโดนแกล้งใครเอ่ยเข็มทิศแล้วหนึ่ง EP 6นึงนึกก่อน EP 6 EP 6น่าจะนี่นะพี่ว่าที่น่าจะสนใจเลย Japan Japan Senji Kenใช่ไหมที่อะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยไหมบอกว่า EP 6อะที่เรื่องที่น่าสนใจก็คือเนี่ย3คน Japan Seiji Ken แล้วเราไม่น่าสนใจหรอเราน่าสนใจแต่ว่าของเขาแบบของเขายังไงเนี่ยยังหาบทสรุปไม่ได้ว่ายังไงแต่ EP หน้านี่คือเริ่มจะพอรู้นิดๆหน่อยๆแล้วใช่เปล่าอันไหนเฟิร์สสปอยบ้างฮะไหนเฟิร์สสปอยบ้างสปอยเหรอสปอยเหมือนพี่เลยก็เขาบอกสปอยแบบแกง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 นิดเดียวพอบนดาดฟ้าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไปไหนอีกอ่ะไปนี่เออไปเออฮีลิคอปเตอร์ไม่เลยเฮลิคอปเตอร์เป็นในนี่เหรอเขาเรียกอะไรนะ impossible ไม่ใช่ impossible โชว์ใจเย็นนะเดี๋ยวหลุดถึง EP นะถามนะห้ามถามผมนะไม่งั้นหลุดหมดพี่ฉลามพี่ฉลามไลฟ์แล้วเราดูไม่ได้อ่ะว่ายน้ำมีคนเม้นมาเราว่ายน้ำมีอะไรนะนั่นสิไม่รู้เลยนะผมอ่ะ
ก็เล่นใครก็ไม่รู้เห็นแค่หลังหวยฮะในทีเซอร์ EP 5ทีเซอร์ EP 6อ่ะเห็นใครก็ไม่รู้สองคนอยู่ในสระแต่เห็นแค่หลังหัวเนาะไม่รู้เป็นใครสองเหรอผมเห็นมี4 5 6คน อยู่ข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์เขาจะไปทำอะไรกันนะต้องรอติดตาม EP หน้านะครับแต่ EP หน้ามีชื่อตอนว่าปล่อยแค่ปล่อยใจแค่ปล่อยใจทำไมถึงชื่อว่าแค่ปล่อยใจลองเดากันดูนะครับรู้ละอะไรรู้อะไรดูแล้วทำไมแค่ปล่อยใจนึกออกแล้วปล่อยใจอย่าถามพี่เลยเดี๋ยวหลุดหมด พอแล้วไม่พูดแล้วไม่พูด EP 6หรอพอแล้วยิงพี่ใกล้อาบน้ำพี่เหม็นตัวเองตอนนี้หมูทะเต็มหัวเลยน่าจะอีกแป๊บนึงน่าจะไปอาบน้ำก่อนนี่ไงก็เอาเข้าไปห้องน้ำแล้วก็ลายไปด้วยอาบน้ำไปด้วยเลยเหรอ เลยเหรอแปลกๆอยากเห็นไงอยากเห็นพี่โชว์อาบน้ำเซ็กซี่เกินเหรอเซ็กซี่เลยเหรออาบน้ำอาบยังไงไหนเวลาอาบน้ำอาบยังไงเวลาอาบน้ำหรอเวลาอาบน้ำพี่จะสระผมก่อนแล้วก็แปรงฟันสระผมเสร็จแล้วก็แปรงฟันสระผมเสร็จปุ๊บแปรงฟันเสร็จปุ๊บเอาโฟมล้างหน้ามาปุ๊บล้างหน้าเสร็จก็ค่อยล้างสบู่ถูตัว แต่จริงเหมือนเขาบอกว่าผมไล่อาบน้ำก็คือพี่จะไล่ตั้งแต่ผมลงมาปากที่หน้าแล้วก็ตัวใช่คือพี่เคยเห็นบางคนที่ถูตัวก่อนอะแล้วค่อยสระผมตอนหลังอะเฟิร์สทำไหมผมแล้วแต่อารมณ์บางทีก็แบบว่าข้างล่างกอดบ้างหรือว่าข้างบนกอดบ้างหรือว่าหัวกอดบ้างก้มบ้างมีทุกท่ามีเยอะแต่ถ้าเกิดเราอาบจากข้างล่างขึ้นบนนะไอ้พวกสบู่มันก็ลงจะลงโดนตัวเราสิไม่หมายถึงว่าเวลาอาบก็จะแบบว่าล้างตัวหรือว่าอะไรก่อนแต่หมายถึงว่าเวลาฟอกสบู่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จากบนลงล่างปะใช่จากบนลงล่างแปรงฟันก็ต้องแปรงก่อนล้างหน้าเพราะว่าถ้าล้างหน้าแล้วมาแปรงฟันก็จะเลอะใช่เหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นสิวเป็นเคล็ดลับการอาบน้ำครับผม อาบเอ้ยเมนไหลแล้วอาบน้ำไม่ใส่อย่างที่เราคิดอีกแล้วผมใส่ครับผมเพิ่งจะอายุ18ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยบรรลุนิติภาวะใส่ว่าซีบอทิมกันพี่โชว์แปลออกป่ะคำเนี่ยใส่ว่าซีบอทิมกันไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไม่เคยฟังเพลงหรอเคยแค่อยากรู้ว่าแบบว่าแปลออกไหมไอ้อย่างคำอีสานมีคำไหนที่พี่แบบว่าภาษาอีสานที่แบบว่าฟังไม่ออกบ้างที่บ้านพี่ไม่มีใครพูดภาษาอีสานเลยหรอไม่มีเลยก็เลยแบบพูดไม่ได้เลยภาษาอีสานแต่คนสุรินทร์เขาพูดอีสานกันใช่ไหมพี่คนสุรินทร์พูดเขมรเพราะว่าสุรินทร์ติดเขมรเลยแต่พี่ก็พูดไม่ได้เหมือนกัน
แล้วเคยได้ยินคนสุรินทร์พูดไหมเคยนะบ่อยมากเลยเนี่ยพูดยังไงลองนึกแล้วลองพูดดีๆจำไม่ได้เลยว่ะอันนี้ต้องเซิร์ชเน็ตน่าเซิร์ชเน็ตน่าจะมีคุ้นๆบ้างเลยเหรอมันไม่มีแบบว่าเป็นสำเนียงโดยเฉพาะหรอก็จะมีแบบว่าเป็นสระโอยโตรยๆจอยๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าคำว่าอะไรเฮ้ยเขาไม่เรียกว่าเขมรป่ะคือเขาเรียกว่ากัมพูชาใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าที่สุรินทร์ก็จะเรียกกันว่าแบบว่าถ้าเป็นภาษาพูดอ่ะจะเรียกเขมรแต่จริงแล้วคนใช้คำว่ากัมพูชามากกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เฟิร์สใน EP 5พี่เฟิร์สชอบซีนไหนที่สุดชอบจริงๆก็ชอบหลายซีนแต่แบบที่สุดผมให้ซีนสุดท้ายเลยครับคือถามหมายถึงว่าตอนดูอะไรอย่างงี้นะครับรู้สึกว่าเข็มทิศน่ารักครับอีพีล่าสุดแล้วหรอใช่เขาแบบว่ามาส่งเวลาถึงบ้านแล้วก็บอกว่ายังไงกูก็ไม่เลิกยังไงกูก็ไม่เลิกไม่เลิกอะไรแล้วอันนี้พี่ไลฟ์ไหน iPad เหรอพี่ไลฟ์ใน iPad แต่ว่าพี่เอาโทรศัพท์ดูพี่ลำอ๋อชวนพี่ฉลาดไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าพี่ฉลามก็ต้องทำภารกิจเหมือนพี่เนปอะต้องแบบว่าแล้วทำไมเราไม่ต้องทำอะเพราะเมื่อก่อนพี่ไลฟ์เคยไลฟ์ไปแล้วไลฟ์มากันก่อนอยู่แล้วเหรอคือต้องไลฟ์ออกคนเดียวก่อนไลฟ์คนเดียว3ครั้งก่อนวันละชั่วโมงนี้เหรอวันละ30นาทีพี่กุลหน้าคล้ายเฟรมไดเลยรู้จักไหมอันนี้ไง789วงที่2ที่เพิ่งเดบิวต์เพลงกำลังมาเลยผมรู้จักแต่โชกุนโมนาลิซาผมรู้จักแต่พี่โชกุนครับพี่แนปารู้จักไหมใครพี่ฉลามรู้จักไหมฉลามใครคนไหนแล้วปารามีรู้จักไหมปารามีรู้จักนี่อปิยะรู้จักไหมฮะปิยะรู้จักไหมปิยะคือใครคือพ่อพี่เองเจอไปแล้วนะเจอพ่อเจอแม่ไปแล้วนะปิยะพี่โชว์เมนใครในไดเมนเจครับผมผมเนี่ยเป็นเทชอบเมนผมคือโชกุนครับเฮ้ยเอาในวงสิฮะก็โชกุนไงแล้วพี่เต้นเก่งซะด้วยนี่ไงคนเขารอดู Hit Me Up อยู่เนี่ยเห็นในทวิตเต็มเลยพี่เต้นเหรอไม่หมายถึงว่าที่พี่ไปสัญญาอะไรกับเขาไว้ในทวิตอ่ะแล้วเห็นที่พี่เต้นยังในสตอรี่เห็น ดูดิขนาดแค่เริ่มยังพังอย่าหวังท่อนต่อไป ทำได้เอาเขาถามว่าวงบัตเมนใครวงบัตเฟิร์สต้องเคยฟังแหละวงบัตมีไหมเมนโชกุนไงโชกุนอยู่ทุกวงเลยเหรอฮะโชกุนอยู่ทุกวงเหรอ ใช่
ไม่เมนูไงเมนูคือโชกุนมีแค่โชกุนคนเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วพี่โชว์เมนใครพี่เหรอถ้าอันนี้ตอนนี้มีคนถามพี่เต็มเลยในบอยแบนด์ไลค์แคนบัตวีบัตเลือกยากมากเลยฮะมีไปหมดอ่ะหมายถึงว่าวงบัตอ่ะเลือกเมนไม่ถูกเลยเลือกโชกุนเลือกโชกุนเลือกโชกุนอีกแล้วมีคำถามครับใน EP 5ตอนที่โดนเคนแซะน้องเวลารู้สึกยังไงครับแบบคิดอะไรอยู่ครับก็ไม่รู้อะแต่กลับโดนคนอื่นแบบว่ามองว่าแบบมันไม่สมควรเลยตอนนั้นก็แอบคิดว่าเออหรือจะเลิกทำบาร์โฮสต์ไปกลับไปเป็นน้องเวลาตามสั่งแล้วครับทำไมไม่คิดว่าแบบเอ้ยงั้นก็เป็นบาร์โฮสต์ก็เป็นโฮสต์ต่อแต่ว่าเลิกกับคิมทิพย์จบเลยง่ายๆก็เวลามันนี่แมวดื้อแมวดื้อเวลามันนี่มันเขาเรียกว่าอะไรคิดไงกับกฎข้อ5ไร้สาระครับผมว่าความรักมันห้ามกันไม่ได้ถูกไหมจริงกฎระเบียบมีไว้ทำตามถ้าเกิดว่ากฎระเบียบเป็นมีความสมเหตุสมผลอะไรที่มันไร้สาระเราก็ต้องสู้แล้วก็หักล้างกฎมันไปพี่โชว์ลงไลฟ์ตอนไหนนี่จริงพี่จะไปแล้วนะเฟิร์สเที่ยงคืนเพราะว่าพี่เหม็นตัวเองมากตอนนี้พรุ่งนี้เฟิร์สก็ต้องตื่นเช้าไปลาป้าลาแบบญาติวันนี้ก็ไปอยู่กับที่บ้านย่าบ้านแบบว่าบ้านป้ามาก็แบบไปเที่ยวอะไรก็นานๆทีได้กลับบ้านคิดถึงบ้านมาเขาก็เปิดดูซีรีส์ดิบไนเป็นไงคือจัดด้วยชีเลยปะใช่แล้วดูอันคัดไหมก็ไอชีมันคืออันคัดไม่ใช่แต่ว่าเห็นแบบคนที่ไม่ได้แบบสมัครแบบจ่ายเงินนะก็จะไม่รู้ว่ามีครบไหมผมเอาเขาตัวเองเลยเขาบอกเขาอยากดูอะไรเปิดให้เป็นไงเกินนี่ตึงตึงรีบกอเลยอ่ะค่ะเอชซีนี่เป็น NC อ๋อกอเลยไม่ให้ดูแอบกอเลยกอข้าวไปเลยเขินบอกว่าถ้าจะดูค่อยไปดูตอนที่เฟิร์สไม่อยู่รับหลังดีกว่าที่บ้านก็ชมว่าแบบว่าพี่น่ารักก
ช่หรอใช่ก็พยาวครับผมแม่โชกุนดูยังแม่ดูแล้วครับแต่ว่าแม่ดูแบบแม่ปกติแม่นอนไวมากแต่ว่าแม่นั่งดูตอน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแม่บอกว่าแม่ไม่กล้าดูไอชีอีแม่บอกบัดตาบัดใจคุณแม่เกินไปผมนี่ดูชามเลยแล้วกล้องอย่างนี้เลยถือโทรศัพท์อย่างนี้เลยโทรศัพท์ถ่ายจากทีวีต่อแต่มันโหลดได้นะมันโหลดออกจากไอชีอีได้นะใช่เห็นมีปุ่มขวาบนให้โหลดอะได้ไหมไม่เคยลองเหมือนกันเออไม่น่าจะต้องเลยนะแล้วพ่อพี่ดูปะพ่อพี่ดูพ่อพี่ดูไอชีพ่อพี่จ่ายตังค์ดูเลยเหรอให้ย่าให้ย่าดูด้วยแต่ละเขาก็กรี๊ดกราดกันเต็มเลยกรีฟแซวมันเต็มเลยพี่เฟิร์สต้องซื้อปลาส้มไปฝากพี่โชนะกินเป็นไหมก่อนปลาส้มมันเปรี้ยวอ่ะเคยกินแล้วใช่ไหมพี่ฮะเคยกินแล้วใช่ไหมเคยกินแล้วใช่ไหมเคยกินแล้วตอนสมัยอยู่โรงเรียนประจำไม่ชอบหรอแล้วกินได้ไงคือแบบเพื่อนอยู่พะเยาเหรอเอ้าปลาส้มมีแค่ที่พะเยาเหรอไม่แน่ใจหรือว่ามีที่อื่นก็น่าจะมีแหละพี่กินตอนอยู่ลพบุรีแล้วแบบเปรี้ยวอ่ะแล้วไม่ชอบอ่ะแต่ที่พะเยาเปรี้ยวไหมก็แล้วกินอะไรกินแซ่บกินแซ่บครับส้มตำเนี่ยพริกเยอะๆอย่างเงี้ยเผ็ดเผ็ดแซ่บๆพริกร้อยเม็ดเนี่ยผมก็แซ่บนะพี่เฮ้ยแซ่บไงต้องลองไม่มีแต่คนบอกนี่เฟิร์สก็แซ่บต้องเฟิร์สแล้วปะส่งผมมาไม่เท่าไหร่แต่ดาดฟ้าแซ่บสุดแล้วครับตอนนี้ดาดฟ้าก็ไอห้องนอนอะไรแซ่บกว่าก็แซ่บหมดนะหมายถึงว่าไหนแซ่บกว่ากันเหรอเออแซ่บหมดไม่รู้ต้องไปดูที่อาชีเที่ยงคืนแล้วอ่ะอุ้ยหาวเหมือนกันแล้วเนี่ยเริ่มหาวเหมือนกันละแซ่บหลังไหมเออมีแต่คนถามว่าหลังเป็นยังไงบ้างเข็มทิศหลังดำหลังเตรียมหลังเตรียมความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงพี่ร้อนนะตอนนั้นคือโฟกัสแค่แดดอย่างเดียวว่าโอ้ร้อนมากร้อนสุดๆแค่เลยแบบว่าทำเต็มที่รีบลงไปพักผ่อนกันก่อนจะเป็นลมกันก่อนหาคำโตเขาบอกว่าโทรศัพท์ผมกลางคืนเดี๋ยวไม่สบายนะฮะทำไมถ้าไม่สระผมกลางคืนไม่สบายครับถ้าเราเป่าผมแห้งอะถ้าอากาศหนาวหรือเปล่าถ้าช่วงแบบหน้าหนาวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออว่ะหรือว่าแบบบางคนตากปุ๊บนอนเลยบางคนผมยังไม่แห้งแล้วนอนหรือเปล่า
พี่แสดงว่าพี่เคยใช่ไหมเนี่ยเคยแบบว่าผมไม่แห้งก็นอนเลยเหรอก็เป่าๆมันๆแล้วก็นอนแต่ว่าหลังๆมันเริ่มแบบคันๆหัวบางวันเงี้ยก็เลยไม่ทำแล้วเป่าให้แห้งสนิทดีกว่าพี่จะไปแล้วนะไปอยู่ต่อไหมเดี๋ยวก็ไปแล้วเหมือนกันไปนอนหรอไปอยู่ในใจพี่ครับไปนอนไปนอนง่วงแล้วก็ไปนอนได้แล้ววันดีครับดีครับไม่มีคนบอกว่าขอสามท่าก่อนนอนสามท่าก่อนท่าอะไรดีให้ถามคนในห้องอยากได้ท่าอะไรครับเอาท่าอะไรกันครับผมสามท่าเดี๋ยวจะแยกย้ายกันไปอาบน้ำนอนและท่าแมวท่าหมูท่าไก่ท่าถ้าทำไปไลฟ์จะสิ้นสุดใน1นาทีอ่ะมันขึ้นของเฟิร์สป่ะของพี่ก็ขึ้นว่าไลฟ์จะสิ้นสุดใน1นาทีไม่ขึ้นทำไมอ่ะไม่เป็นไรมาสามท่าท่าแมวดื้อท่าแมวดื้อแต่จะไม่นัดกันนะ1 2 3แล้วดูนะท่าเหมือนกันไหม1 2 3อุ้ยเหมือนกันเลยท่า 2เมื่อกี้แมวดื้อเอาแมวปกติแมวปกติ1 2 3เหมือนกันเกินหมาท่าสุดท้ายท่าอะไรท่าสุดท้ายหมางอนหมางอนทำไงวะลองดู1 2 3อันนี้หมาเหรอไม่รู้หมาหรือหมีมั่วหมดหมาเงี้ยนี่หมานี้นี่เออครบแล้วไปนอนแล้วนะครับทุกคนฝันดีครับดีครับถ้าเกิดว่าใครแบบเหงาๆก็พี่ฉลามต่อเลยครับผมพี่ฉลามเขาต้องทำภารกิจเขาต้องอยู่ต่อแน่นอนใครที่ใช่ไปดูพี่ฉลามหรือไปดู behind the scene นะของ EP 5ก็ได้นะครับเพิ่งลงวันนี้เลยใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับที่ YouTube ของ Deep Night The Series ฝากด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวหลังมาไลฟ์กันใหม่เดี๋ยวหลังไปไลฟ์กันครบๆทุกคนเลยเดี๋ยวไปไลฟ์ใน IG บ้างบ๊ายบายฝันดีพี่โชดีครับมันดีเห็นเฟิร์สครับมันไลน์เห็นผีทางตานอนละบ๊ายบายเจอกันเดินทางปลอดภัยพรุ่งนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวถ้าว่างไปกินข้าวกันพี่ได้ได้บ๊ายบายบ๊ายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์พอดีผมคอมเมนต์ค้างก็เลยมองแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพแล้วครับผมใครว่างก็มาเจอกันวันที่11นะครับทุกคนที่สนามหลวงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันอย่าลืมไปดู Deep Night The Series ด้วยนะครับผมสนุกมากผมเปิดให้ครอบครัวดูกันแบบว่าเฮฮากันมากครับผมชอบกันมากๆโดยเฉพาะ MC แต่ผมแอบกอเร่งสปีดผมเขินตัวเองโอเคครับบ๊ายบายฝันดีทุกคนฝันดีเห็นเฟิร์สนะครับฝันร้ายเห็นผีบ๊ายบาย